ับเข้าสู่บูเบลบูรีบดีนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาทำรูมทัวร์จริงๆทุกคนน่าจะรู้จักรูมทัวร์มาเป็นอย่างดีแล้วไหมแต่ไม่เป็นไรนะคะทำสักคลิปนึงเนาะโอ๊ตบอกว่าทำให้ดูหน่อยแบบมีใครยังไม่รู้ก็ได้ค่ะทำก็ทำนะคะแต่พอออกตัวก่อนเลยนะว่าห้องมันค่อนข้างรกนะคะเพราะว่าก็ยังไม่ค่อยทำความสะอาดสักเท่าไหร่นะคะทุกคนก็จะแบบว่ามีกองๆอยู่นิดนึงเนาะก็เดี๋ยวมันจะถูกเคลียร์นะคะแต่ยังไม่ถูกเคลียร์ในคลิปนี้นั่นเองจริงเราเคลียร์ตลอดเวลาไม่ได้หรอกเนาะว่าเด็กๆ เขาแบบยุ่งๆเหมือนกันนะหลายอย่างใช่ค่ะคือเราก็จะเคลียร์เป็นรอบๆเนาะแบบเช้าเย็นบ้างบางวันว่างๆก็เป็นเช้ากลางวันเย็นอะไรแบบเนี้ยจะแบบไม่ใช่ว่าลบปุ๊บคำปั๊บอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ขยันขนาดนั้นใช่โนเนี่ยตอนนี้พีโน่เขากำลังอยู่ในช่วงหนุ่มแล้วนะคะเราก็ต้องการจริงๆเนี่ยปล่อยด้วยกันไม่ได้เลยนะแต่ว่าก็ต้องคอยกันนะคะออกมาก็ต้องมานั่งประกบเนาะเมียก็ต้องเก็บตัวนึงอะไรอย่างนั้นเป็นอะไรครับเร็วๆพี่ปีข้าวโอเคเดี๋ยวเก็บตัวนึงดีกว่าพีโน่นี่ข้าวไม่กินเดี๋ยวนี้เก็บพีโน่ก่อนโอเคเรามาเริ่มไล่กันเลยไหมได้เลยค่ะก็คือรูมทัวร์ของเราเนาะก็คือเริ่มกันเลยนะคะนี่คือประตูที่ออกไปสู่ห้องนั่งเล่นอยู่ข้างนอกใช่ไหมชั้น2แล้วก็จะประตูสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือกรงนั้นเลยค่ะเดนที่พีโน่อยู่นั่นเองส่วนข้างๆของกรงนะคะก็คือเตียงนอนของเบลเลยนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้เก็บนะคะแต่ว่าก็พับผ้าห่มแบบว่าลวกๆไปแล้วเนาะมันเช้ามากอ่ะนี่เพิ่ง7โมงนะคะทุกคนโอเคอายอ่ะรูมทัวร์ข้างๆของเตียงนะคะก็คือจะเป็นห้องกระจกของเด็กเลยนะคะอยู่ติดกันเลยเวลาที่เบลนอนอ่ะเวลาเบลนอนไม่หลับเงี้ยเบลก็จะหันไปมองเด็กๆได้นะคะเด็กๆก็จะแบบว่าทักทายตลอดโดยเฉพาะกับดัมโบ้นะกำลังเล่นกันอยู่เล่นกันอยู่เห็นไหมเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านี่นะคะดัมโบ้ภูเขากำลังทำทะเลนะคะเขากำลังเลียขนให้กันหรือว่าแกล้งกันอยู่ไม่รู้แต่ดูทะเลก็ชอบนะกองข้างล่างสุดเนาะก็จะมีเมียแคทนะคะแล้วก็พีโน่แบมบี้นะคะส่วนชั้นที่2ก็จะมีสกังนะคะกระปุกปุยแล้วก็ดัมโบ้ชั้นที่3ก็คือจะเป็นกรงนกเนาะแล้วก็จะเป็นที่วางของนะคะซึ่งก็คือรกมากรกมากถึงมากที่สุดนะคะของกลิ่นเนาะเบลจะดับกลิ่นตอนนี้ยังไม่ 100% นะกำลังหาวิธีเพิ่มเติมเบลทำทั้งหมด3แบบนะก็คืออันที่1เนาะเป็นเครื่องปรับอากาศของเสี่ยวมี่เนาะอันเนี้ยคือเบลเอามาไว้ในห้องสัตว์เลยใช้ดีอยู่นะคะยิ่งเปิดพาวเวอร์เนี่ยคือกลิ่นเนี่ยหายแทบจะแบบ 80% เลยอย่างที่2ก็คือเป็นเครื่องนี้นะคะก็เป็นเครื่องปรับอากาศเหมือนกันก็จะแบบว่าเครื่องนี้สามารถเอาไว้สำหรับการฆ่าเชื้อได้ด้วยเนาะสเปรย์ที่พ่นออกมาไม่ได้เป็นพิษต่อสัตว์นะคะก็สามารถที่จะโดนสัตว์ได้เนาะมีทั้งหมด2เครื่องเนาะเบลเน้นที่กระปุกนะคะเพราะว่ากระปุกเนี่ยเหมือนสุดแล้วก็อันดับที่3สุดท้ายเนาะเบลใช้เป็นทรายนะคะที่มีกลิ่นนะคะตอนนี้เบลกำลังใช้ทรายที่เป็นกลิ่นของนมซึ่งเขาจะหอมนมมากๆเลยนะคะก็จะแบบว่าบดบังกลิ่นที่แบบไม่ถึงประสงค์ได้ค่อนข้างดีเนาะแต่ว่าสำหรับตัวเบลนะเบลคิดว่ายังมีกลิ่นอยู่แต่ตอนนี้ก็ลดไปได้ประมาณ 60% ได้แล้วแหละเนาะห้องสัตว์เสร็จเรียบร้อยใช่ค่ะก็มีเท่านี้เนาะแล้วส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นโซนของพวกห้องนั่งเล่นอ๋อข้างๆประตูก็จะเป็นโต๊ะคอมอันนี้เป็นโต๊ะคอมของโอ๊ตนะคะคือลบมากนะคะมีอื่อด้วยอันนี้คือที่อื่อของคุณเห็นนะคะมีสเปรย์ไหมสเปรย์อยู่ที่โต๊ะปะอันนี้ก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะที่เบลผสมกับน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยเนาะก็คือเป็นสูตรพิเศษนะคะใช้แล้วกลิ่นหายนะคะก็มาคอยเช็ดอย่างเงี้ยทุกวันนะคะเขาชอบขี้ข้างนอกไม่ชอบขี้ข้างในประมาณนี้เนาะเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์ในห้องนอนเนี่ยต้องจริงจังเรื่องของพวกเชื้อโรคนะเพราะไม่งั้นมันก็จะหมักหมมเนาะเรื่องของกลิ่นอะไรเราก็ต้องจัดการให้ดีนะคะซึ่งตอนนี้เบลก็ยอมรับว่าเบลจัดการไปได้ประมาณ 60% แต่มันก็ยังเหลืออีก 40% ที่เดี๋ยวคงต้องจัดการต่อไปเนาะเบลคิดว่าเบลจะซื้อเครื่องดูดฝุ่นในอนาคตเป็นมาตรการที่4และมาตรการที่5คือเราต้องหาคนมาดูแลสัตว์นะคะ
จะได้เปลี่ยนทุกวันแบบทำความสะอาดทุกวันแบบว่าจะได้สะอาดแบบหาคนอ่ะสัก 15,000-20,000ประมาณนั้นใช่เพราะสัตว์เราเยอะเนาะพวกเข้าใจเขาอะไรเงี้ยโอ้ฉันล้มละลายแน่นอนแพงกว่าค่าสัตว์คือค่าดูแลจริงๆนะใช่ถ้าเป็นโซนเนี้ยก็จะเป็นโซนอย่างที่เราบอกก็คือพักผ่อนหย่อนใจเนาะก็คือมีสิ่งเดียวที่กั้นอยู่ก็คือตู้หนังสือนะคะแค่นั้นนะคะทุกคนก็จะเป็นโซนนั่งเล่นเนาะคือโซนเนี้ยจะเป็นโซนของเล่นของซีอูคุณเห็นเลยเพราะเขาก็จะชอบวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยนะคะส่วนโซนเนี้ยมีขยะอันนี้ไม่ใช่ขยะนะอันนี้คือถุงที่เราต้องเอาไปซักเนาะส่วนอันนี้ก็คือยังไม่ได้เก็บนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งซักมาก็จะเป็นของพวกพีโน่อะไรเงี้ยนะคะซักเสร็จนะคะก็ไม่รู้ยังไม่ได้เอาเก็บนะคะเอามาวางกองไว้ตรงนี้อันนี้ก็คือที่อื่นของซุกซนช่วงเวลาตอนกลางวันเนี่ยเราก็ต้องยกขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเมื่อไงสกังก็จะไปกินอึฮะแต่ว่าที่เบลยกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเบลถูพื้นข้างล่างก็เลยยกของทั้งหมดขึ้นมานะคะมันก็เลยจะลกๆข้างบนหน่อยนึงอะไรแค่นี้ทุกคนส่วนโซนนี้เราตั้งใจว่าจะให้เป็นโซนทำอาหารเป็นโซนทำอาหารเดี๋ยวก็จะมีไมโครเวฟมาอยู่บนนั้นหรือตู้อบนั้นสักอย่างนึงแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนานาที่เกี่ยวกับเครื่องครัวแต่ณตอนนี้ยังไม่มี นะคะก็จะในอนาคตก็จะมีนะคะถ้าเบลไม่ขี้เกียจจนเกินไปเนาะห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องทำงานของเบลห้องนี้ก็จะเคยเป็นระเบียงมาก่อนนะคะเบลก็เอากระจกเนี่ยมาติดเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปแรกๆของช่องเลยมั้งเนาะก็จะเป็นห้องห้องนึงนะซึ่งตอนกลางวันเนี่ยแดดค่อนข้างร้อนมากๆเลยเบลก็จะมีม่านอันนี้นะคะเป็นม่านแบบ DIY มากเป็นม่านแบบ DIY มากๆเลยนะคะเราก็จะเอามาแปะตรงนี้อย่างนี้เนี่ยมันจะมีที่แปะอย่างนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมแสงแดดก็จะทำร้ายเราไม่ได้นะคะก็จะนั่งทำงานได้ wow. นะคะขาดอยู่อย่างนึงต้องการแอร์ใช่ยังขาดอยู่อย่างนึงก็คือต้องการแอร์นะคะแต่ว่าเรามันน่าจะติดตั้งยุ่งยากแล้วมันก็น่าจะงบแพงเนาะเราก็เลยซื้ออันนี้มาเป็นพัดลมไอน้ำนะคะมาช่วยได้นะอย่างน้อยๆก็พอได้เนาะแต่ช่วงกลางวันส่วนใหญ่เราก็จะเปิดอันนี้ทิ้งไว้เปิดประตูทิ้งไว้แล้วโอ๊ตเปิดแอร์ข้างในแอร์ก็จะเข้ามาเนาะถือว่าทำงานได้ปกตินะคะส่วนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเนาะเปิดพัดลมธรรมดาปิดอันนี้ก็ชิลๆแล้วแล้วก็เปิดอันนี้นะคะเอาไว้ชมดวงดาวฮัลโหลนะมาเวลาที่เหนื่อยการทำงานก็หันมาปึ๊บดาวเต็มฟ้าเลยคือตอนนี้ทำงานตอนกลางคืนเอาเวิร์ดมากใช่ทำงานตอนกลางคืนคือฟินมากทุกคนประมาณนั้นเนาะแล้วก็เผื่อดึกๆ ก็สามารถเปิดโคมได้นะคะเดี๋ยวสายตาไม่ดีก็มีเท่านี้ส่วนใครสงสัยอะไรก็สอบถามเข้าไม่ได้ยกเว้นคำถามเดียวคือทำไมห้องพี่รกจังคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะสัปดาห์นี้อาจจะเป็นแค่ส่วนเติมเต็มเล็กๆในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยคือทั้งหมดเลยของชีวิตของเขาดังนั้นก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีๆนะคะมอบความรักให้เขาเลี้ยงแล้วก็ต้องห้ามทิ้งเขาเนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบายที่ประจำทุกส่วนที่ประจำทุกส่วนเอาไว้สองนกนะคะ